สวัสดีเพื่อนชาว Monster Hunter Rise แล้วก็ Monster Hunter Rise Sunbreak ที่ผมสลิงผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเต้ยนะครับคนดีคนเดิมและสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตนะเช่นเดิมเหมือนจะเป็นมันทันประจำสัปดาห์ไปซะแล้วนะครับเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาบ้างใน Digital Event ของทาง Capcom นั่นเองนะครับและถามเพื่อนชอบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับ Monster Hunter Rise หรือ Monster Hunter Rise Sunbreak อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากเรานะครับและถามเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมรบกวนขอสัก20ไลค์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกครั้งนะครับที่ช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้กับคลิปวิดีโอผมนำช่วยเพื่อนๆได้เห็นคลิปวิดีโอเยอะขึ้นมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเอาว่าคุณริวโซกับคุณซูซูกิเนี่ยวันที่9วันอังคารนะช่วง3ทุ่มก็ได้ออกมาปล่อยคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อมูลต่างๆให้กับชาวนักล่าที่รอคอยเกี่ยวกับเตเติ้ลอัปเดตที่1นี้อยู่นะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะซึ่งสรุปคร่าวๆสั้นๆนะครับหลังจากจบตัวอีเวนต์ไปเนี่ยก็ได้มีการแจ้งในนั้นเลยว่าวันถัดไปวันที่10เนี่ยก็จะมีการปล่อยเลยนะปล่อยอัปเดตให้ชาวนักล่าได้เล่นกันเลยนะครับซึ่งก็จากสถิติที่ผ่านมาในที่ผมบอกเพื่อนเคยบอกเพื่อนไปก็ปกติเขาจะอัพวันพฤหัสวันศุกร์นี่นะปรากฏว่าแตกนะครับไม่อัพวันพฤหัสศุกร์แล้วอัพวันพุธแทนนะครับก็ไม่เป็นไรถือเป็นเรื่องดีนะครับที่พวกเราได้เล่นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับอัปเดตนี้นะครับในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับมอนสเตอร์ที่อัปเดตเข้ามาในเทเติ้ลอัปเดตที่1นี้มีทั้งหมดทั้งสิ้น4ตัวด้วยกันนะครับอันนั้นคือตัวที่เปิดเผยมาก่อนตอนแรกนะครับ2ตัวนั้นก็คือตัวลูเซนต์นากาคุก้านะครับแล้วก็ตัว Sitting Baselgis นะครับแล้วก็เปิดเผยในวันที่9นะต่อกันเลยก็คือตัว Silver Rathalos แล้วก็ตัว Goratia นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคู่หูคู่รักประจำ G-Rex อยู่แล้วนะครับก็มาก็ไม่ผิดโผเท่าไหร่นะมาตรงตามที่คาดการณ์กันไว้นะครับก็เป็น2ตัวนี้แหละที่เราน่าจะได้เล่นกันแล้วนะสำหรับตัวเนื้อเรื่องก็เพิ่มมาหลังจากที่เรา MR 10ปุ๊บเราก็จะมีเนื้อเรื่องต่อคือได้ตีตัวSitting Baselgis ได้ตีตัว Silver Rathalos ได้ตีตัว Goratia นะครับแล้วค่อยไปตีตัว Lucent Nagakuga ต่อเองก็จะหมดนะครับในตัว DLC ในตัวอัปเดตนี้นะก็คิดว่าวันเดียวเพื่อนเล่นจริงๆนะก็วันเดียวก็จบได้เลยนะครับหัวข้อที่2ที่เพิ่มเข้ามาในเติมอัปเดตนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ใหม่นะครับตัว Fallon Arena นะหรือเพื่อนๆที่รุ่นเก่าก็จะเรียกว่าแมป Tower 3นะครับแมป Tower 3ก็เป็นแมปที่เหมือนไว้ต่อสู้เฉพาะตัวนะเป็นแบบเราลงมาที่แคมป์เราก็ลงไปตีเลยนะครับเป็นอารีน่านั่นแหละนะครับอย่างตามชื่อแมปเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ใช่แมปใหญ่อะไรแต่เป็นแมปเสริมที่ไว้ฮันเตอร์ไว้เปลี่ยนบรรยากาศมากกว่านะครับก็ไปเล่นไปสนุกกันดูได้นะครับและก็สุดท้ายนะครับหัวข้อที่3อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เลยนะที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับมีการอัปเดตขยายนะในหมวดของ Anomaly นะครับทางทีมงานเนี่ยได้เพิ่มมา4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือนะครับมีการปลดล็อก Anomaly 5ดาวนี้ก็จะปลดล็อกพวกอย่างเช่น Luna Garon นะครับ Magma Armadon รวมถึง Astaroth ด้วยหรือ Mitsutsune ด้วยก็จะได้ตีกันใน Anomaly Level 5แน่นอนนะครับส่วนวิธีการปลดล็อกก็จะไปในหัวข้อถัดไปนะครับนั่นคือหัวข้อที่2นั่นก็คือที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนั่นคือ Anomaly Investigation นะครับซึ่งสำหรับหัวข้อ Anomaly Investigation เนี่ยเพื่อนๆได้เคยเล่นภาค World Iceborne เนี่ยมันก็จะมีตัวในหมวดของ Investigation นะนั่นคือการสุ่มมอนสเตอร์เข้ามาในพูลนะในล็อกตารางของเราซึ่งจะมีจำกัดนะครับซึ่งก็จะสุ่มมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์จริงๆก็คือเป็นในเรื่องของระดับเลเวลของมอนสเตอร์นะครับใน Investigation นั่นเองแคปเลเวล81แล้วก็จะมีการปลดล็อกในหัวข้อก่อนหน้านั่นคือตัว Anomaly Level 5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนสงสัยว่าทำไมเราเล่นไปเนี่ยยังไม่ปลดล็อกตัว Anomaly Level 5นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเล่น Investigation ไม่ถึงนั่นเองนะครับซึ่งการเล่น Investigation เนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับใช้ระบบของไอเทมนะพอเราเล่น Investigation ในสูงๆนะครับไอเทมที่ได้จาก Investigation ก็จะมีความสามารถมากขึ้นที่จะปลดล็อกในหัวข้อถัดไปได้นั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อที่3นั่นก็เป็นหัวข้ออย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่า Anomaly มันใหญ่นะครับก็เป็นในเรื่องของการออกเมนต์นะก็มีทั้งออกเมนต์ชุดแล้วก็ออกเมนต์อาวุธนะครับสำหรับในส่วนของออกเมนต์ชุดเนี่ยก็จะเป็นการนำชิ้นส่วนใน Anomaly นะ Anomaly Investigation นี่แหละมาสุ่มนะครับมาสุ่มสเตตของชุดเช่นบางคนได้รู้เพิ่มบางคนได้สเตตเพิ่มบางคนได้สเตตลดนะครับนี่ก็เป็นการแรนดอมหมดเลยการ RNG กันไปนะครับก็ค่อยๆสุ่มไปแล้วกันนะครับส่วนอีกข้อนึงก็จะเป็นการนำ
ตัวชิ้นส่วนนะครับที่ได้จาก Anomaly Investigation เนี่ยมาแลกสกิลชุดเกราะนะครับแลกสกิลเช่นพวก Attack Boost นะครับพวก Element Boost หรือว่าพวก Affinity เนี่ยที่จะมาใส่ในสล็อตของ Augment ของอาวุธเรานั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามเลเวลนั้นซึ่งผมก็คิดว่าพอเลเวลสูงๆไปเนี่ยก็คงจะต้องใช้ของใน anomaly เลเวลสูงๆด้วยเช่นกันนะครับค่อนข้างต้องฟาร์มหนักอยู่นะครับก็ไปฟาร์มแล้วกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับในหัวข้อ anomaly ก็เป็นอย่างที่เพื่อนรู้นะครับพอเราฟาร์มไม่เยอะแล้วแล้วมันไม่ได้ของที่เราต้องการเนี่ยมันก็ต้องมีที่ทางที่ทำให้เราระบายของพวกเหล่านี้ได้นะครับนั่นคือทาง Capcom เนี่ยก็ได้เพิ่มระบบการแลกของนะแลกขยะการแลกเกลือและการแลกขยะที่เราไปสุ่มมาใน investigation แล้วมันไม่ได้ตามต้องการเนี่ยก็มาแลกของที่เราต้องการได้กับตัวบาฮารีนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลรีเสิร์ชขึ้นไปด้วยนะให้เลเวลมันสูงขึ้นเพื่อที่เราจะได้สุ่มเจออินเวสติเกชันที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะในทั้งหมดที่อัปเดตมาที่เป็นหัวข้อสำคัญนะครับแล้วก็นอกจากนี้แคปคอมก็จะมี2ข้อสุดท้ายนะก็คือเรื่องของวันที่อัปเดต1ก็คือแคปคอมมีแผนที่จะปล่อยนะครับตัวอีเวนต์นะพวกเควสอีเวนต์ต่างๆของมาสเตอร์แรงค์นะครับหรือเป็นอีเวนต์ของภาคซันเบรดเนี่ยก็ในช่วงวันที่18เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะปล่อยมาเป็นสัปดาห์ละครั้งซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นสัปดาห์ละกี่เควสไปนะครับแต่ว่าเขามีแผนที่จะปล่อยแบบสัปดาห์ละครั้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะในอัปเดตถัดไปเขาก็ให้เวลาไว้คร่าวๆก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับปลายเซปเทมเบอร์นั่นเองนะก็จะมีการอัปเดตครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ทางผู้กำกับเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าในอัปเดตครั้งถัดไปนะครับก็จะมีการปลดล็อกแคปนะของเลเวลของตัว Anomaly Investigation ด้วยเองก็เราจะตึงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะสำหรับตัวนี้น่าจะเป็นเพื่อนๆหลายคนว่าเออนี่มันเกมเต็มนี่แหละมันเกมเต็มมันทำเกมไม่เต็มมาขายเราเนี่ยมันเกมเต็มนะฮะก็ประมาณนี้และนี่นะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะล่าสุดจากตัวเกม Monster Hunter Rise and Break ที่เพิ่งอัปเดตแต่เริ่มเดทที่1ไปเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้เองนะครับถ้ายังไม่ได้ครับอัปเดตอะไรยังไม่รู้อะไรหรือเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเพิ่งขึ้นมาสเตอร์แรงค์ยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันอะไรบ้างวะเนี่ยงงไปหมดนะครับก็มาติดตามกันได้เหมือนกันนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับอีกครั้งนะอย่าลืมกด Subscribe กดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะหรือเพื่อนนะครับอยากติดตามช่องทางอื่นนะก็มีช่องทางทั้งของ Facebook นะครับซึ่งก็จะมีเพจนะเต้จิ๋มเหมือนกันนะครับก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนนี้ผมเต้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอตัวหน้านะครับผมแฮปปี้ฮันติ้งครับ